ทราบเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแรกของเรานั้นเมื่อวันที่6กรกฎาคม2555เวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์บุตรดีสุวรรณรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษนายสิทธิศักดิ์จันทร์สมุทรผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รำไพเกณฑ์สาคูคณบดีคณะเทคโนโลยีนายชำนาญมีนิยมผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่นางสาวอนุกูลบุญอ่อนผู้อำนวยการกองกลางพร้อมด้วยอาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามและศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนมันตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายสุทินันท์บุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานมีนายอดิศรเหล่าสะพานกำนันตำบลขามเรียงพร้อมผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมากทั้งนี้ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีกระแสพระราชดำริในโอกาสที่บุคคลได้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่11สิงหาคม2554ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตได้ส่งพระราชทานแนวทางให้ภาคประชาชนได้ร่วมมือช่วยเหลือรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งแนวทางนี้ทรงได้มีพระปรารภถึงคือกองทุนแม่ของแผ่นดินดังนั้นบ้านดอนบันหมู่ที่11ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางจนมีผลให้ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดจึงได้มีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับฉันไปเพียงภาวะละคนต้องกราบขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด